ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนครับในเบรกนี้ก็เปิดรับสายครับอินรวมทั้งเรื่องราวของ SBS นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Solvic Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง JLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเราเปิดรับสายเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถูกต้องครับวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เขาไปดูหนังกันใช่ไหมเขาไปดูหนังตู่ตู่ทาง BMW ครับก็ส่งเทียบเชิญมาที่ออฟฟิศผมเหมือนกันแต่ว่าพอดีผมก็มาเข้ารายการถ้าพี่ตู่มาอยู่เดี๋ยวพี่สองคนจะเหงาเลยผมก็เลยต้องเสียสละให้พี่ตู่ไปดูนะครับเป็นเรื่องของ Resident Evil ซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาใช้รถ BMW นะครับในการเดินเรื่องด้วยก็เลยเชิญสื่อไปดูหนังเรื่องนี้สักหน่อย4ใบนะครับก็มีพี่ตู่ไปแล้วก็มีทีมงานไปน้องๆไปดูอ่ะมาดูเรื่องราวของ SMS นะฮะพูดถึง BMW ก็มาเลยครับ GS 1002ครับช่วงปี2008ขึ้นนะครับน่าใช้ไหมรถจะมีปัญหาถูกจิตยังไหมครับครับ GS ส่วนมากรถพวกนี้นะครับรถบิ๊กไบค์ในระดับของ GS เนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะไปยุ่งยากจุกจิกในเรื่องเครื่องยนต์จะมีก็แค่เปลี่ยนท่อกองนะครับเพราะนั้นในเรื่องของความอึดทนซึ่ง GS เนี่ยมันโดดเด่นในเรื่องของเป็นรถแอดเวนเจอร์รถบุกตะลุยอยู่แล้วในการประจนภัยเข้าป่าลึกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีสมรรถนะที่ดีที่มันแตกต่างก็คือในเรื่องของสรีระซะมากกว่าตั้งแต่ตัว2008ถึงตัวล่าสุดเนี่ยนะครับการออกแบบที่มันเพียวมากยิ่งขึ้นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับท่านั่งต่างๆ Riding Position ต่างๆมันจะครอบคลุมในเรื่องของการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นในเรื่องของความจุกจิกเนี่ยหลายๆคนอาจจะไปพะวงในเรื่องของเครื่องยนต์จะจุกจิกไหมจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีความจุกจิกครับนะฮะถ้าเราดูแลมันรถเดิมๆนะมีเต็มที่มีท่อมีกล่องกองนิดหน่อยเพราะว่าเราไปเจอหลายๆท่านรุ่นส่วนมาก BM เนี่ยจะไม่ค่อยมีวัยรุ่นจะประมาณ40อัพที่ใช้กันนะครับเขาจะแบบว่ารถเนี่ยขี่ถูกใจนู่นไม่เขาถามพี่เคยเจอปัญหาบอกปัญหาเนี่ยคือหนักปัญหาของ BMW ที่อยู่คือหนักแล้วหนักกับสูงแล้วคนที่ใช้ส่วนมากอย่างที่ผมบอก40อัพ50อัพต้องการความสบายแบบว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ใช่แบบว่าวัยรุ่นต้องการแบบเปิดเขาเร่งต้องให้มาเลยเขาสบายสบายรถชิวๆขี่เดินทางยาวๆไม่มีปัญหาหรอกครับไม่ค่อยจุกจิกไม่ค่อยจุกจิกแต่ต้องดูแลมันตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วกันก็ในเรื่องของเมนเทนแนนซ์ที่ราคาค่อนข้างจะสูงกว่าชาวบ้านเขาเท่านั้นเองแน่นอนนะครับแต่เรื่องในการวารันตีต่างๆเรื่องศูนย์บริการตอนนี้เยอะแล้วก็ดีด้วยนะครับส่วนตัวใหม่ตัวเก่าก็ต่างกันเรื่องออปชันที่เขาใส่เพิ่มเติมออปชันสรีระที่มันเพิ่มขึ้นมาความสบายต่างๆถังที่มันเล็กเพียวลงหรือว่าถังรีเพียวแต่โหนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์ออกมานะครับแล้วก็เครื่องยนต์มันก็แน่นอนครับตั้งแต่2008-2013มันก็ต้องมีการในเรื่องของปรับเรื่องทอร์คปรับเรื่องในเรื่องของกำลังแรงปัดต่างๆแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับสภาพคนเอเชียด้วยนะถูกต้องครับนะครับตามยุคสมัยกันนั่นแหละนะครับยิ่งอะไรเขาเรียกว่าได้รับความนิยมเยอะก็ต้องมีการพัฒนาที่เร็วขึ้นใช่นะครับเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าให้ได้นะครับอ่ะเอเชียต่อไปครับเทเนเล่เป็นของยามาฮ่านะครับเทเนเล่1002กับ GS 1002มือเป็นมือ2คันไหนน่าใช้หรือเปล่าเพราะเป็นมือ2แล้วก็ต้องเลือกเป็น GS นะฮะเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะตอนมือ1ราคามันต่างกันตั้งเยอะครับราคามันห่างกันพอสมควรระหว่างยามาฮ่ากับ BM นะแน่นอนมันทุกอย่างคือรถประเภทเดียวกันเครื่องยนต์ CC เท่ากันแต่ว่าแตกต่างกันที่เครื่องยนต์คนละแบบออปชันที่ให้คนละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าซื้อตอนมือ2นะผมว่าGS ราคามันลงมาเยอะพอสมควรก็น่าเลือก GS ราคาลงมาเยอะออปชันเท่าเดิมใช่นะก็ตอนรถใหม่มันแพงกว่าไงพอตอนมือ2ราคามันมาใกล้ๆกันนะมือ2กับมือ2ด้วยกันแต่เทเนเล่ก็ตกเยอะเหมือนกันตกเยอะแต่ว่าราคาในเมื่อเราซื้อรถมือ2อ่ะเจ้าของเก่าเขาเจ็บมาเยอะแล้วนะเราก็น่าจะเลือกถ้าเลือกได้ผมเลือก GS มือ2ก็อยู่ที่ความชอบด้วยนะครับเนี่ยนะครับรูปทรงจะถ้าดูจริงๆแล้ว GS จะเป็นสไตล์สปอร์ตและดุดันมากกว่าดูจากเหลี่ยมมุมในการออกแบบมิติตัวรถต่างๆเนี่ยใช่จะดูแบบเหมือนสปอร์ตเพราะว่ามีมุมมีมุมมีเหลี่ยมนะครับส่วนเทเนเล่เนี่ยจะโค้งๆมนๆนะฮะก็อันนี้ก็อยู่ที่ว่าความชอบด้วยนะครับส่วนของราคาเนี่ยผมว่าถ้าไหลรถมือ2เนี่ย BM มันก็น่าจับต้องแล้วก็อย่างว่าเขาบอกว่าเขามันคือคิงของแอดเวนเจอร์อ่ะมันที่สุดแล้วอ่ะนะครับถึงจุดนึง
หลายๆคนก็ยังขายเทเนเล่ไปซื้อบีดูเราไม่ได้ว่าจะมาห้ามไม่ดีนะบางคนก็ยังมีกลุ่มของเทเนเล่เองก็ยังมีครับซูเปอร์เทเนเล่ก็ยังมีกลุ่มอยู่การใช้งานก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอาจจะมีเรื่องของน้ำหนักในเรื่องของ trading position เท่านั้นนะครับในเรื่องของการบริการที่ยามาฮ่าค่อนข้างที่จะถูกกว่าทะเบียนอยู่ก็จะสูงนิดนึงศูนย์บริการมีทั่วประเทศครับก็เล่นทั้ง2ลำแล้วแต่ความชอบด้วยนะครับNMAX ครับทำไมไฟท้ายขาดบ่อยจังมีวิธีแก้ยังไงบ้างครับหลอดไฟท้ายขาดบ่อยก็คงจะเป็นเรื่องของไม่หลอดไฟหลีก็หลอดไฟเบรกนะครับเพราะว่ามันเกิดการใช้งานอยู่แล้วนะครับใช้งานบ่อยเบรกบ่อยหรือไม่เกิดไฟใช้งานบ่อยๆมันก็ต้องขาดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคราวนี้ปัญหาคือขาดบ่อยขาดบ่อยเนี่ยมีไหมวิธีการเลี่ยงเลี่ยงก็คือต้องใช้หลอดที่ค่าวัตต์ที่มากขึ้นกว่าเดิมที่สูงขึ้นกว่าเดิมไฟอ่ะสมมุติว่าค่าวัตต์อยู่ที่ประมาณสัก25วัตต์นะครับเราใช้สัก35วัตต์นะครับมันก็จะมีการทนอย่าให้เกินนั้นอย่าให้เกินนั้นเพราะว่าถ้าวัตต์มันสูงถึงมากเท่าไหร่ไฟมันจะหลีนะครับให้วัตต์สูงขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงมันจะไปดึงไฟอื่นมาช่วยตรงนี้ตอนซื้อเหมือนกันเลือกเอาหลอดของแท้ซื้อยี่ห้อดีๆครับถ้าเกิดไปซื้อแบบหลอดที่มีขายแบบร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปวางแผงทิ้งไว้ใช่ฮะเป็นกล่องนึงนะกล่องนึงเนี่ยจะตกกล่องประมาณ60บาทถ้าเป็นของเทียมนะทั่วไปถ้าเป็นของสเตเร่นะครับสเตเร่เนี่ยหลอดนึงอ่ะตกอยู่ประมาณสัก 5-60 บาทนั่นแหละนะฮะก็ดูยี่ห้อหน่อยเอาเลือกใช้ของดีๆหน่อยเพราะโดยรวมแล้วมันก็หรือไม่ก็คันนั้นแหละคั่วอาจจะหลวมอาจจะอะไรมีปัญหาหรืออาจจะสั่นมากๆมันก็มีสั่นมากก็มีนะครับสั่นมากก็มีส่วนหรือไม่ก็พอรถรถเดิมมันไม่เห็นมันจะขาดเลยรถเดิมไม่ขาดยกเว้นแต่ว่าเราไปตกแต่งโมดิฟายอะไรเพิ่มเติมแค่นั้นเองมันจะขาดใส่กล่องอะไรพวกนี้ก็ต้องดูกันด้วยก็มีเพื่อนผมคนนึงก็แนะนำมาเหมือนกันนะครับตอนนั้นผมก็ใช้รถอยู่แต่ว่านั้นหลอดไฟหน้าขาดบ่อยมากเลยครับเขาบอกว่าโอเคเปิดไฟปุ๊บเนี่ยสตาร์ทรถติดปุ๊บเนี่ยไฟมันติดใช่ไหมครับถ้าคุณอยากถนอมด้วยขั้วไฟด้วยเยื่อไฟต่างๆว่าจะเป็นสูงต่ำเนี่ยกลางวันตั้งแต่เช้ามาถึงกลางวันถึงประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยคุณเปิดไฟสูงวิ่งไปเลยพอตกคืมันจะช่วยการทำงานในเรื่องของยืดอายุการใช้งานของไส้หลอดนะสลับกันแต่เปิดไฟสูงใช่ว่าจะดีเพราะอย่าลืมว่าคนขับรถยนต์อะไรเงี้ยกลางวันใช่ไหมกลางวันเปิดไฟสูงวิ่งไปเลยพอห้าโมงเย็นปุ๊บกลับบ้านปุ๊บเปิดไฟต่ำวิ่งหรือไม่ก็อีกวิธีนึงก็คือทำเป็นตัวออฟรันซะนะฮะปิดไฟไปซะทำสวิตช์แต่เดี๋ยวนี้รถ PCX ต้องทำเนี่ยเพราะ PCX ซื้อแพงใช่ไหมซื้อแพงมันทำไม่ได้ฮะเป็น LED แล้วมีกล่องแยกต่างหากครับเอาเขาทำสวิตช์กันไหมหรอ PCX ก็บอกซื้อทำนะทำต้องทำไงต้องทำสวิตช์ออกมานะครับนะครับมาดู SMS ต่อไปนะครับแผ่นชาร์จคืออะไรทำหน้าที่อะไรบ้างครับครับผมก็สืบเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ครับนะครับแผ่นชาร์จนะครับหรือถ้าตามหลักช่างเขาเรียกว่าอะไรก็ว่านะแผ่นชาร์จแบตเตอรี่หรือเรติไฟเออร์นะครับเป็นตัวชาร์จไปยังแบตเตอรี่นะครับคำว่าแผ่นชาร์จนะครับหลักการทำงานของแผ่นชาร์จเนี่ยครับเริ่มจากมีมัดข้าวต้มนะครับอยู่ที่เท้าด้านซ้ายมือเรานะครับมัดข้าวต้มตัวนี้จะมี2ตัวด้วยกันนะครับตัวนึงจะตัวผลิตคอยจุดเบิร์ดและอีกตัวนึงจะผลิตไฟไปยังตัวแผ่นชาร์จ บางรุ่นนะครับอาจจะเป็นไมโครต้มรวมกันหมดเลยนะครับไมโครต้มตัวนี้นะครับจะผลิตกระแสไฟ AC มายังแผ่นชาร์จนะครับรู้จักแผ่นชาร์จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการจัดเรียงระบบจากไฟ AC ให้เป็นไฟ DC เพื่อไปเลี้ยงยังแบตเตอรี่นะครับจากแบตเตอรี่ปุ๊บเนี่ยมันจะผ่านไปยังสวิตช์กุญแจเปิดปิดกุญแจนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับตัวแผ่นชาร์จตัวนี้นะครับจะเป็นทำการโหลดไฟหน้าไม่ให้ไฟหน้ามันสว่างจ้าแล้วก็ขาดบ่อยนั่นคือหลักการทำงานของแผ่นชาร์จหรือเรกูเลเตอร์เรติไฟเออร์นั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวช่วยในการปั่นกระแสไฟเข้าไปเก็บเป็นตัวเก็บและจ่ายให้แบตเตอรี่แล้วก็เป็นตัวเลี้ยงไฟโหลดไฟหน้าไม่ให้ไฟหน้าทำงานที่สูงมากเกินไปนั่นเองครับนะครับนั่นคือการทำงานของแผ่นชาร์จนั่นเองครับผมนะครับมาดูเอสเอสต่อไปนะครับวาว ID กับวาวเสีย Scoopy I ครับตัวใหม่ราคาเท่าไหร่ครับตัววาวตัววาว ID เพราะว่าน่าจะไม่แพงอ่ะครับเพราะว่าตัวนึงวาว ID ก็น่าอยู่ประมาณไม่น่าจะเกินคร่าวๆนะไม่น่าจะเกิน300บาทส่วนวาว I เสียก็อยู่พอๆกัน380หรือ400เนี่ยนิดหน่อยรถเกือบไม่เท่ากันก็300กับ400ก็ตกสักคู่800อ่ะคู่800แต่นี่คร่าวๆนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
เรทมันอาจจะต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้แต่นี่พูดสูงไว้ก่อนนะครับประมาณนั้นก็ประมาณ800คู่นึงครับก็ถือว่าไม่แพงไม่แพงครับนะครับอ่ะ SMS ต่อไปนะครับ Z 250 SL ครับกับ M Class ราคาตัวไหนสูงกว่ากันครับตัว Z 250 SL สูงกว่าครับตัวนั้นจะอยู่ที่ราคา 120,000 บาทครับนะครับตัวที่เป็น Z คือตัว Nugget ส่วน M Slash เนี่ยอยู่ที่ 89,000 90,000 นั่นแหละนะครับทอนมาแค่100เองเนี่ยนะครับนี่คือตัว250ที่เป็นสูบเดี่ยวเป็น SL 250นะครับราคาตัวนี้อยู่ 120,000 บาทแต่ถ้าจะเป็นตัวตัวสปอร์ตที่เป็นนินจาตัว250งั้นอันนี้จะขึ้นไปประมาณ 20,000 ก็จะเป็นแสนประมาณ 100,000 ถึง 120,000นะครับครับผม M Slash มันต้องถูกกว่าอยู่แล้ว CC มันน้อยกว่าครับ CC น้อยกว่าสูบเดียวเท่ากันแต่ CC น้อยกว่านะครับ M Slash ก็จะได้ในเรื่องของโฉมที่เป็น upside down แต่ตัวของตัว250 SL ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่สูงกว่า250กับ150แลกกันแลกกันนะครับอ่ะช่วงนี้ไปเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ